ตลาดในช่วงวันศุกร์นี้นะคะมูลค่าตลาดตอนนี้นะ50,000 ล้านบาทนะฮะตลาดก็เริ่มดันขึ้นมาตัวที่ดันอย่างแรง TTCL นั่นเองนะฮะ 2,900 ล้านบาทปตท.ก็ 1,700 บางจาก Power 1,700 TOA นะฮะ 1,003 อ่ะต่อพี่นิพนธ์เลยนะฮะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะคุณม่อนครับค่ะพี่โอ้โห TTCL ระเบิดระเบ้อเลยคือหุ้นขึ้นแบบนี้นะมันทีมขึ้นวันเดียวนะอ๋อค่ะค่ะเป็นหุ้นสแกนที่เราเจอตั้งแต่เช้าแล้วอ๋อพี่เจอแต่เช้าแล้วเจอแต่เช้ามันมีอยู่3ตัวเออตอนเช้าเราก็มีวีไลน์บอกเหมือนกันนะฮะค่ะแต่ TCCL ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วล่ะแต่ไม่กล้าใส่เข้าไปเลยขายมั้ยเพราะมันมาจากข่าวสร้างโรงไฟฟ้าใช่มูลค่าเกือบแสนล้านนะฮะเออมันก็เหมือนกับ ITD อ่ะโอ้ย ITD ไปสร้างท่าเรือน้ำลึกใช่มั้ยค่ะอันนี้สร้างโรงไฟฟ้าจะไม่มีเงินทำไงอ๋อเออใช่ใช่มันตั้ง95%ไม่เราก็ต้องไปดูว่า TCCL เนี่ยมันมีงบของมันเนี่ยมันใหญ่พอที่จะสร้างหรือเปล่าครับเพราะข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่ทำไหมเออใช่มันไม่ใช่ข่าวใหม่มันเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ขึ้นไปรอบแรกแล้วไงแล้วถ้าคนมีทำไงพี่ตัวเนี้ยเฮ้ยผมว่าขึ้นยังแรงนี่มันก็ขายนะเดี๋ยวเคลียร์แป๊บหนึ่งนะประเด็นต้องไปเคลียร์ประเด็นในว่าคุณไปทำคุณได้ใบอนุญาตมาแล้วคุณมีเงินทำเหมือนอย่างไอทีดีอ่ะโอ้โหได้มาเต็มเป็นแสนล้านใช่ไหมสุดท้ายไม่มีทางไงเขาบอกจะกู้เงิน 75%ใช่แล้วเงินมียังไงมีครบหรือยังแล้วก็จะเอาเงินของเขาอีก 25% 75% มาจากไหนอะหนะหนะถูกไหมแล้ว 75% ให้กู้กับสัดส่วนไปทำธุรกิจแบบนี้แล้วทำโรงไฟฟ้าเนี่ยนะโรงไฟฟ้าปกติส่วนของหนี้กับทุนเนี่ยมันเท่าๆกันหนึ่งต่อหนึ่งไงมันต้องดูนะผมว่ามันขึ้นแรงไปจากข่าวอะมันก็ต้องย่อก่อนผมว่าอย่างนั้นนะแต่มันมีอนาคตแล้วล่ะเงื่อนไขก็ผมไม่ได้ไปพูดว่าเขาไม่ดีนะฮะคือเงื่อนไขเราต้องไปดูว่าแล้วเขามีส่วนของทุนเนี่ยนะครับส่วนดีอ่ะดีนะคือเดทเนี่ยนะครับถ้ามีคนให้กู้มันก็ทำได้แหละนะครับแต่สัดส่วนส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน1:1นะฮะสำหรับโรงไฟฟ้านะฮะตามดูนิดนึงนะครับว่าลองติดตามประเด็นเนี้ยแต่มันมีเรื่องเล่นไปแล้วล่ะนะครับความเสี่ยงก็อยู่ที่ว่าตกลงได้สัมปทานมาแล้วทำได้เปล่าล่ะถ้าทำไม่ได้ทำไงล่ะพูดเผื่อไว้นะครับพูดเผื่อไว้เนาะใช่ใช่เจ้าของเขาก็มีเงินนะไม่ใช่เขาไม่มีเงินนะมาจากญี่ปุ่นเขาจะทานหินนะพวกญี่ปุ่นค่ะใช่ใช่เขามีอ่ะแต่เราต้องดูนะครับว่ามันไม่มีเงินพอหรือเปล่าอย่าแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยบ้านปูพาวเวอร์ไปทำเนี่ยมีตังแสนล้านมีตังทำอยู่แล้วนะมันต้องดูฐานะการเงินของบริษัทด้วยว่าทำได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเขาคงทำได้แต่เป็นแค่ข่าวไงค่ะค่ะพี่ก็แสดงว่ายังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับอ๋อฮะนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่คุณนิพนธ์บอกนะฮะนักทุนบางทีความเสี่ยงมากมันก็ผลตอบแทนมากอ่ะแต่มันไม่ควรจะขึ้นแรงขนาดนี้นะฮะมันไม่ควรแรงจากข่าวแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายยังไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าไงใช่ได้ทำแต่ทำได้หรือเปล่าไงมันก็ต้องตามดูด้วยนะพวกนี้มันมีกติกาหมดนะว่าแบงก์ก็จะให้กู้กับคนที่ไปสร้างโรงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็ต้องดูดีอ่ะนะครับปกติเขาดูแค่1:1นะพวกนี้ใช่ใช่ใช่ดูหนี้สินต่อทุนเขาคุณต้องมีเงิน50,000อ่ะแล้วคุณก็ไปทำแสนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าคุณมีเงิน10,000ไปทำแสนหนึ่งเนี้ยไปไม่รอดอ่ะดูอย่างกุ้นตัวหนึ่งจำได้ไหมครับ ITD. DE แค่3 เท่าอ่ะเห็นไหมฮะไปไม่เป็นเลยราคาซูเปอร์เลยไปไม่เป็นเลยเพราะ DE สูงไปไม่เป็นเลยแล้วเจ้าของเขายามบอกว่าเขาได้โปรเจกต์ตัวจริงมาแล้วเอาเงินมาจากไหนส่วนทุนของคุณไม่พอเนี่ยคุณจะทำยังไงก็เราไปซื้อหุ้นเขาเราก็อยู่ในส่วนผู้ถือหุ้นเราก็มีปัญหาหุ้นมันก็ไม่ขึ้นไงคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่คุณโตแบบว่าโตผิดอะไรนะครับคือเกินความเสี่ยงที่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงอะไรมาแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าหนี้เขารับไม่ไหวอ่ะเนาะไหมครับพวกนี้มันมีระบบวิธีคิดของมันแต่ละกิจการทั้งหมดเนี่ยมันดู IRR เท่าไหร่นะเรื่องมันก็จะรู้ว่านี่กู้ได้เท่าไหร่นะฮะดูผมตัดแทนรวมนะครับเพราะมันพูดยากไงฐานะเขาเรียกฐานะของตัวเองใช่ไหมฮะใช่ใช่ฐานะกิจการหนึ่งไงโรงไฟฟ้ามันไม่ได้อยู่สูงนะตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยใช่สูงว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมาแค่15%นะฮะแล้วก็ไปกู้หนี้มาเยอะๆแล้วก็มันพอจ่ายดอกเบี้ยป่ะล่ะอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องตามดูไปแล้วกันต้องตามดูนะป้องกันผมรู้แต่เพียงว่าเขาว่าได้แล้วล่ะแต่เราไม่ใช่แค่ฟังแค่ข่าวเราก็ต้องไปดูต่อว่าเฮ้ยเราเคยเห็น ITD ไหมได้โปรเจกต์มาก็เป็นแสนล้านถูกไหมฮะค่ะสุดท้ายไม่ได้ทำก็ทำไม่ได้นะฮะตังค์ไม่พอนะฮะนักทุนที่มีก็คงเข้าใจที่พี่นิพนธ์บอกนะ
ช่ส่วนหุ้นอื่นๆผมก็จะพูดเหมือนตอนกลางวันนะค่ะค่ะพี่ว่าก็ตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีหุ้นมาพินิหารมาหุ้นที่เขาเรียกหุ้นสแกนนะค่ะค่ะผมมีแนะนำมาโคไปนะฮะแนะนำนี้ไม่ถือว่าเป็นสแกนต้องรู้นะครับ1 2 3แล้วผมจบนะตัวไหนฮะมาอะไรวะมาโคป่ะมาโคจำไม่ได้แล้วเยอะอ่ะเชิญๆ2บาท20พี่อ่ะเออนั่นแหละผมแนะนำอยู่แถวตอนอยู่2บาทต้นๆเนี่ยจบไหมจบไหมจบเลยป่ะมันเพิ่งเบรกขึ้นมาแล้ววอลุ่มมันเข้านะอ๋อเพิ่งเบรกนะเพิ่งเบรกเออก็ดูกันเล่นแค่3วันแล้วก็จบแล้วต้องมาถามอีกติดแล้วทำไงไม่เกี่ยวผมนะเล่น3วันเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนนะเล่น3วันจบอย่างงี้คืออย่างงี้คุณม่อนคนที่เรียนวันที่1ตุลาเนี่ยค่ะพี่คือคุณที่เข้าโปรเจกต์เนี่ยเขาจะรู้ว่าหุ้นแบบนี้มันต้องเล่นยังไงมันไม่ใช่ว่าหุ้นดีหรือไม่ดีแล้วเขาจะต้องกลับไปตามดูงบการเงินแล้วก็ต้องดูเป็ดด้วยว่างบถ้างบแบบนี้เขาคุณจะเล่นยังไงค่ะค่ะคือบางทีเราพูดทุนบริษัทแล้วมันออกสื่อเนาะไหมคุณหมอค่ะค่ะตัวเล็กแล้วก็โอ้โหตัวเล็กกำไรกันทีเดียวแล้วคนที่ออกไม่ทันที่เข้ามาใหม่ๆก็ชอบซื้อหุ้นตอนมันขึ้นแรงๆแบบนี้พอไปซื้อแล้วก็ติดชอบเอาหุ้นที่ขึ้นอ่ะบอกมาสิขึ้นเลยแล้วก็มายกหุ้นให้เรามันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจุดอ่อนถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยหุ้นแบบเนี้ยจริงๆมันเป็นหุ้นของนักเขาเรียกอะไรหุ้นนักเก็งกำไรค่ะค่ะซึ่งบางทีก็หรือนักลงทุนที่เขามีเงินน้อยๆอ่ะแต่เขาเล่นเป็นนะเขาก็ได้เยอะกว่าไปถือหุ้นขนาดใหญ่นะถูกถูกซึ่งแต่มีคนอีกกลุ่มนึงอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะเห็นเขาเข้ามาก็ตามกับเขาด้วยฟังผมแนะนำหุ้นตัวนู้นตัวนี้ขึ้นหมดพอผมแนะนำหุ้นอีกประเภทนึงอ่ะเพราะตลาดมันไม่ได้เล่นหุ้นประเภทเดียวใช่ไหมครับค่ะค่ะเดี๋ยววันก็จะวิ่งมาหุ้นในตัวขนาดเล็กพอเราแนะนำไปปุ๊บต่างคนก็ต่างวิ่งใส่กันใหญ่เลยนะฮะเจ้ามันไม่ได้แข็งพอใช่ไหมค่ะค่ะพอขึ้นไปสองสามวันอ้าวคนรายทิ้งลงมาอ้าวกลายเป็นหุ้นของเราไปแล้วเนี่ยนะมันก็กลายว่าไอ้หุ้นแบบนี้จริงๆมันก็เป็นหุ้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่เราต้องดูเป็นแล้วรู้วิธีเล่นด้วยนะฮะก็กลายเป็นหุ้นที่ผมก็ไม่กล้าพูดออกสื่อถูกไหมฮะเดี๋ยวต้องรับผิดชอบพวกคุณก็เอาใครก็อยากกล้าพูดละค่ะพูดไม่มีใครฟังพูดไปมันก็โอเคใช่ไหมแต่เรานักคุยข้อของที่ออกของเราหลายๆคนเนี่ยพูดไปคนเชื่อนะค่ะค่ะเราไปซื้อตามแล้วก็ชอบยกให้ปิงให้ผมบ้างชอบยกให้อ่ะนะฮะแล้วจริงๆมันก็มันรับผิดชอบจริงมันก็มาจริงๆถามที่ปิงมันพูดแหละนะฮะไอตัวที่ยังไม่มาก็วอยวายจนสุดท้ายมันก็มาพอมาก็ไม่เห็นมาเขียนขอบคุณพี่ปิงนะครับเมก้าขอบคุณมากนะครับก็ไม่เห็นเขียนขอบคุณแหละแต่เอาแต่ตัวที่ติดไงตัวที่ติดจัดหนักอะไรเงี้ยมันมีคนหลายประเภทก็มีอย่างสมมติว่าลองก็ออกนะครับแบบแล้วแต่คุณฉันไม่สนใจเธอก็ขาดและเสียกันไปเองไงใช่ไหมฮะค่ะค่ะแต่ผมแน่ก็จะพยายามที่จะไม่ออกสื่อหุ้นขนาดเล็กนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่นิพนธ์ต้องหุ้นตัวใหญ่ๆเหมาะคนฟังเราเยอะนะคนฟังเราเยอะแล้วบางทีเขาก็แบบว่าใส่กันเต็มอ่ะนะอย่างเมื่อเช้าอ่ะคุยกันไอ้บางจ่าพาวเวอร์นะไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นไปวันนี้แล้วแรงขนาดนั้นใครจะไปรู้ล่ะมันลากกันไปได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่เนี่ยผมแนะนำตอนเช้ารายการหนึ่งแล้วผมก็พูดแบบว่าให้ซื้อนะย่อแล้วซื้อตามราคาเฉลี่ยนะผมพูดยังไม่ทันจบเลยมันไล่พุ่งทะลุขึ้นไปเลยอ่ะไอตอนที่ให้ซื้อตอนตก2-3 วันที่แล้วก็ร้องกระจองงอแงบางจากพาวเวอร์ถามกัน5-6-7นักวิเคราะห์เราก็บอกให้ซื้ออย่าไปซื้อบีกิมไม่ซื้อบางจากพาวเวอร์บีกิมจะซื้อซื้อบางจากเดี๋ยวก็จะได้กำไรนะพูดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมันไม่ขึ้นพอขึ้นเมื่อเช้าจบไหมแต่พอดีมันเพิ่งเบรกวันแรกมันยังไม่จบครับมันขึ้นต่อเอาจริงด้วยเพราะมันไม่ใช่หัวมันเป็นหลายตายังไม่จบพี่นิพนธ์บอกยังไม่จบใครเก็บมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็ถือต่ออยู่แล้วนะครับผมพูดจริงนะผมไม่ได้มองบางจากพาวเวอร์ราคานี้ผมมองมันเป็นซูเปอร์สต็อกผมมองระยะยาวมันนะมองระยะยาวว่าใจพี่เขาด้วยนะมองระยะยาวนะแต่คราวนี้ผมเคยเห็นหุ้นบางตัวระยะยาวเนี่ยพอเราถือไป10 ปีนะคุณพันมันกำไรปีละ300%ก็คือ 3,000% เลยใน10 ปีนะแต่ในช่วงระหว่างทาง5 ปีน่ะมันลงมาที่เก่าก่อนผมเคยเจอให้หุ้นซูเปอร์สต็อกแบบนี้นะค่ะแต่ผมดูเนี่ยบางจากพาวเวอร์มันขึ้นมานะขึ้นมาเอ้ยขึ้นไปสมมติขึ้นไปเดียวมันลงมานะลงมาใหม่แล้วพอช็อตที่สองมันวิ่งขึ้นจริงแล้วมันไกลๆเลยนะบางทีหุ้นซูเปอร์สต็อกมันก็ต้องเล่นรอบต้องใจแข็งนะถ้าจะลงทุนต้องเล่นรอบเล่นรอบคือต้องไม่รู้ว่าหุ้นอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นหุ้นที่มันแบบเกิดมาปุ๊บแล้วมันวิ่ง10 ปีแล้วลงปากตายเลยผมไม่เคยเห็นนะผมเคยเห็นแต่ว่าผมเริ่มเกิดแล้วมันจะขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ลงมาแบบลงมาเยอะแล้วก็ค่อยขึ้นอีกทีที่แบบสูงมากๆกันนะค่ะค่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องเล่นรอบนะต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ไอ้คำว่ารอบนี่รอบยังไงรอบธุรกิจรอบเทคนิครอบอะไรก็เหมือนเมื่อเช้าแนะนำไปชั้นเนี่ยว่าหุ้นที่เล่นรอบต้องซื้อที่มันปรับฐานค่ะอย่าไปซื้อตอนที่มันทำนิวไฮนะฮะต้องซื้อปรับฐานนะฮะใช่ซื้อปรับฐานอย่างนี้มีอะไรปรับฐานอยู่ล่ะ
มีตั้งหลายตัวเมื่อเช้าให้ไปตั้ง4ตัวที่ปรับฐานอยู่ไอ้บาจานี่บาจาพาวเวอร์นี่ก็ตัดออกไปแล้วเพราะมันเป็นหุ้นขึ้นละนะดันละนะครับตัวปรับฐานทำนิวไฮแล้วเราก็จะไปซื้ออย่าง IVL นะทำนิวไฮเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อไงรอปรับฐานก่อนเราต้องรอปรับฐานมันจะขึ้นไป50แล้วรอมันปรับฐานก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อนะครับเพราะคือหุ้นมันอยู่ข้างบนนะคุณม่อนเนี่ยวิธีซื้อเนี่ยมันต้องซื้อตอบปรับฐานเพราะมันใกล้ตอบล็อตเพราะถ้าโดนอ่ะมันก็โดนน้อยใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปซื้อตอนทำนิวไฮแล้วมันหาตอบล็อตเป็น 10% นะเวลาหุ้นบางทีก่อนลงมันหลุดไปตรงตอบล็อตก่อนนะแล้วเราตกใจขาดมันวิ่งขึ้นไปเราไปซื้ออีกอุ้ยได้มาทั้งปีเจอแค่มันเหวี่ยง2ทีหมดตังค์อ่ะค่ะนะฮะเพราะนั้นก็แล้ว UV เป็นไง UV อ่ะโอ้ยเล่นยากเหลือเกินก็ดูมันกลับมาที่เดิมเลยพี่กลับไปตรงวันนั้นน่ะให้ซื้อจำได้ไหมเมื่อวันที่20อ่ะผมบอกเนี่ยแท่งนี้ต้องซื้อแล้วนะฮะก็ซื้อมาแล้วมันถอยซะระเนระนาดขนาดนั้นนั่นไงตอนนี้มันก็วิ่งกลับมาแล้วเราต้องใจเย็นได้พูดที่เป็นซุปเปอร์บริตนะใจเย็นต้องใจเย็นมากๆเชื่อผมซื้อปั๊บเนี่ยให้ดูทรงว่าถ้าทรงเป็นขึ้นนะไม่หลุดสต็อปล็อตเนี่ยอย่าไปขายเลยนะฮะไอ้ตัวนี้มันคนบางทีก็4วัน5วัน6วัน7วันนะแล้วเวลามันขึ้นทีมันคุ้มค่ากับการถือนะแต่ถ้าไปซื้อตอนที่ UV มันเผลอโผล่12ไปแล้วผมว่าได้น้อยแล้วมันจะถอยไหมพี่มันวิ่งกลับมาแล้วอ่ะเว้ยไม่ถอยหรอกท่านี้ท่าขึ้นหัวลุ่มเข้าเอาอีกแล้วหายแล้วเอาซื้อราคาปิดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ UV เด้งนะซื้อราคาปิดเลยเนี่ยไม่ถอยแล้วนะไม่ถอยสิถอยได้ไงวันนี้หัวลุ่มเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซื้อราคาปิดนะเดี๋ยวตั้งก่อนเปิดโดนก็เบรกเอาไว้แก็ต้องถือนะฮะเปิดย่อก็วิ่งขึ้นไปก็เข้าไปเถอะเดี๋ยวลองดูสักตั้งหน่อยนะพี่เล่นกับเสี่ยนี่เล่นยังหรือเกิดโอ้ยต้องทนกับแกนะเพราะคนเล่นกับแกแล้วชักเมาอ่ะชอบเริ่มเมาโอ้เริ่มเมาด้วยแกเอาไว้นั่นมันเมาไงน้ำเมาโอ้ยเซ็งเลยวิ่งเพนแทบไม่ทันเลยรอบที่แล้วแต่ว่ามันขึ้นจริงนะจริงเหรอไม่ใช่ขึ้นเล่นนะไอ้ UV กับโกรอบนี้มันขึ้นจริงอะไม่ได้ขึ้นเล่นนะเอาพี่นิพนธ์เอาอีกแล้วคือคุณม่อนเวลาผมดูหุ้นเนี่ยผมดูพื้นฐานด้วยนะผมว่ารอบนี้พื้นฐานมันแน่นมากนะเป็นพื้นฐานในอนาคตด้วยนะแล้วถ้าไม่ซื้อตรงนี้นะผมว่าตอนโปรเจกต์มันเสร็จราคามันลงมาละค่ะถือตอนเนี้ยเพราะโปรเจกต์ใหญ่ไม่รู้สำเร็จไม่สำเร็จวิ่งขึ้นไปรอไก่เชื่อผมเถอะแอดโคลดนะต้องซื้อแอดโคลดแล้วนะก็พี่เหนื่อยใจจังแอดโคลดกันจะให้ทำไงเดี๋ยวให้ดูก่อนนะถามตอนนี้ก็ตอบตอนนี้ใช่ไหมค่ะแล้วกดก็ยังไม่ได้ทำนิวไฮก็ซื้อได้ถ้าทำนิวไฮแล้วผมจะไม่ซื้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะให้นักทุนดูตั้งราคากันซะหน่อยนี่แล้วเวลาตั้งเนี่ยนะสมมติไปตั้ง ATC นะไม่ได้ของนะมันรีเจ็คนะต้องตั้งกำหนดราคาถ้า10-12บาทอะไรเงี้ยอย่าไปตั้งแบบ ATC นะก็เอาแอดโค้ดสิพี่โค้ดคุณแอดโค้ดแล้วคุณซื้อแล้วมันให้ขึ้นไปแอดโค้ดมันให้ราคาขึ้นไป 30% บางทีเงินในบัญชีคุณไม่พอซื้อไม่ได้เนี่ยเอ้าก็ไม่ต้องซื้อเยอะเยอะไม่เยอะมันอยู่ที่กลับประกันคุณที่อยู่ในบัญชีมีมากมีน้อยไงไอ้ตัวนี้มันแคปไปแล้วกัน12บาทอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้แคปเหรอพี่แคปเป็นล้านเหรอไม่ใช่ไม่ถึงเวลาคุณซื้อราคาซื้อใส่ไปแค่12บาทอย่าไปใส่ ATC บางทีแล้วมันรีเจ็คแล้วมันก็เดี๋ยวไม่ได้ของอ๋อใช่เพราะว่าพอคุณซื้อ ATC เนี่ยมันคิดราคาที่โต๊ะที่ซิลลิ่งนึกออกไหมฮะ UV ซื้อราคาปิดแล้วมันก็จะคำนวณวงเงินคุณพอหรือเปล่าว่าคุณกดเข้าไปมันรีเจ็คคุณต้องมาคีย์ใหม่ ATC เพราะคุณไม่รู้ไงผมกำลังบอกให้พวกคุณรู้ว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยแอดเดอะโค้ดไพร์เนี่ยตอนขายไม่เป็นไรเพราะขายมันไม่ได้ใช้วงเงินแต่ตอนซื้อมันใช้วงเงินไงส่วนเมื่อคุณมีเงินอยู่ที่จะซื้อได้300,000เนี่ยแล้วคุณไปซื้อแอดโคดไพร์คุณซื้อไปเต็มเนี่ยนะ มันจะคำนวณขึ้นไปอีก 30% เงินมันก็จะไม่พอแอดโคดไพร์มันคำนวณราคาซิลลิ่งเลยนะงั้นคุณก็ดูว่าราคาตอนปิดตลาดมัน11.70 คุณก็ใส่ไปมัน12.50 ถ้าออเดอร์คุณเล็กๆนะค่ะพี่โอ้ยออเดอร์ไม่ใหญ่หรอกพี่นี่พอละแล้วไม่ถึงล้านหรอกแหมออเดอร์หลักหมื่นแค่นั้นแหละคือให้แคปราคาไปนะให้แคปราคาพี่พูดได้เลยนะฮะบวกจากราคาตอนปิดตลาดเนี่ย11.70ก็12 บาทอะไรเงี้ยไงก็ได้ของอยู่แล้วเท่าไหร่เท่ากันลุยหรือถ้าออเดอร์เล็กๆก็ใส่ไป13 บาทก็ได้ไม่ดันก็หรอกโอ้ยขำตัวนี้แรงจริงเลยนะนักทุนแม่ผมว่าขอจริงลากมาบาทหนึ่งกดมาอุ้ยอะไรคือผมรู้นิสัยถ้าเขาไม่มีอะไรจริงๆนะเขาจะไม่ขึ้นค่ะค่ะคุณกลุ่มเนี้ยเขาต้องมีอะไรจริงๆฮะเขาต้องมีอ่ะแต่พอเดี๋ยวพี่นิพนธ์ได้ราคาเท่าไหร่กัน
จ้งเดี๋ยวพอของจริงออกมานะก็เลิกโอ้ใช่ใช่ข้อมูลออกมาก็บายบายใช่ตอนนี้ยังได้อยู่นะผมว่านะแต่พอดีผมมันไม่ได้เน้นเรื่องอสังหาไงเล่นเก็งกำไรพี่ก็ไม่เอาอะไรหรอกเก็งกำไรก็ต้องอสังหาอสังหาพูดถึงว่าลงก็ลงเทรนเป็นอัพเทรนนะดีนะแข็งกว่าแบงค์นะอสังหาผมว่ายังเป็นเรื่องอสังหาบ้านเราอยู่นะในการโตของในการคือไอ้สังหาเนี่ยมันเป็นการลงทุนภาคเอกชนนะค่ะตอนเราโอนบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บริโภคนะไม่อยู่ที่คอนซัมชันนะมันอยู่ที่ไออินเวสเมนต์นะค่ะพี่การซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ GDP มันโตดีนะมันดีนะเนี่ยดูสิปิดเท่าไหร่พี่เดี๋ยวเราลุ้นกันมั้ยพี่ว่าเท่าไหร่พี่ลองคิดดิเวลาลุ้นผมว่าปิดแถวๆเนี้ย11 บาท 11 บาท7เท่าเดิมมั้ย11.7 11.8 ป่ะกับพี่ยังไงล่ะเดี๋ยวลองดูกับพี่อยู่พี่โอ้ TCL โยนละ 19.8 ละปตท.โอ้ยขึ้นมาขนาดนี้ไม่ขายมีแค่ข่าวยังไม่ได้ทำโอ้ยได้คุณเป็นเปล่าจ้าไม่เป็นจ้าลุ้นเห็นบอกมันเคยขึ้นไป57 บาทไอ้ตัวนี้ติดดอยโอ้ยขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ก็ติดแล้วมันก็ลงมาก็เรื่องเดิมอะไรผมจำได้ว่าข่าวเดิมอ่ะไอ้ประเด็นนี้แหละประเด็นเนี่ยโปรเจกต์แสนหมื่นล้านเขาอ่ะพอเลื่อนมามันก็เลยปิดตอนนี้ยูอีปิดโปรเจกต์โค้ดที่11.611.6ตอนแรกมันตอนนี้แล้วล่ะพรุ่งนี้ก็ดูมันไปแรงๆแล้วกันตอนแรก11.7วันจันทร์ผมขอเขาไปแล้วผมจำได้ว่าขอว่าเท่าไหร่นะ12.50หรือ13ไม่รู้ขอไปแล้วเดี๋ยวเขาไปไม่ก็รอบที่แล้วมันขึ้นมา12.3มั้งแล้วมันก็ตบเปรี้ยงไม่ผมมาเพิ่งซื้อมา2วันก่อนแล้วผมบอกเขาขอนะรอบนี้ขอ12.50อะไรสักอย่างหรือ13.50นะจำไม่ได้หรอกค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็แจกให้เชื่อเถอะเขาใจดีมันอยู่ต่ำๆเลยเขาแจกตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปเอาคืนตอนที่มันอยู่สูงๆนี่มันยังอยู่ที่ต่ำอยู่ที่ต่ำเนี่ยรอปิดกับพี่นิพนธ์แพทเทิร์นมันก็เพิ่งเบรกขึ้น3ขึ้นมาเลยแล้วทำขึ้นย่อยของขึ้น3เนี่ยทำขึ้น3ออกขึ้น3อยู่อยู่วีนะ1 2 3มันเพิ่งเบรกขึ้น3มาที่9บาททุก10บาทแหละนะฮะตรงนั้นแหละแล้วก็กดลงไปแล้วก็จบ1 3 2 3 3 3ตัวนี้4ตอนนี้ทำ1 3 2 3 3 3 4 3ทำ5 3อ่ะก็ยังมี4 5อีกยังมีสัก3ขึ้นนึกกังวลหรอกนะไม่กังวลมันกรอบมันนี้นะกรอบเขย่ามันคือมันขึ้นไปสมมติว่า13.50ย่อทีแล้วยังไม่ขึ้นอีกทีแล้วถึงจะจบการขึ้นไซเคิลถึงจะครบค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาช่วงรอพี่เอาตัวแซดมาก่อนก็แล้วกันแซดเอาไงต่อวันเสาร์อาทิตย์ค่ะตัวไหนนะตัวซีรีส์แซดค่ะแซดนะค่ะค่ะแซดนี่เราเป็นรองอยู่นะแซดคือเราไม่ค่อยสนใจเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าหุ้นมันเป็นซูเปอร์บริษัทนะค่ะค่ะพี่เราก็อย่าไปสนใจเรื่องว่าวันหยุดจะเป็นยังไงฮะคือวันนี้คัทเทิลก็ยังยืนดีอยู่นะใช้ที่ผมบอกอะสต็อปลอสก็อยู่ที่1090นะสต็อปลอสตรงนี้1090.3ถ้าไม่หลุดก็ยังถือต่อไปนะครับยังถือรองต่อไปอยู่10เท่าไหร่นะคะตัวสต็อปลอสสต็อปลอส1 090เดี๋ยวผมดู1088.9 1088.8 88.8 นะเป็นรองอยู่นะฮะเป็นรองโอเคก็เก็บไปต่อใครที่ได้ใช่เรามาตั้งแต่ข้างล่างนะเรามักให้ลูกค้าเราเล่นแบบเล่นรอบอะเล่นรอบเราก็เก็บมาจาก0.71 0.79แล้วเราก็รอลุ้นขึ้นไปข้างบนนะนะท่านเทียนวันนี้ก็ท่านสุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยโลนะแล้วก็ทำไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลก็แสดงว่าวันจันทร์ต้องขึ้นต่อบอกแบบนี้นะระยะสั้นบอกแบบนี้นะถ้าไม่มีบางทีมันก็มีอะไรผันผวนในดาวโจนส์นะครับค่ะค่ะพอมันก็อาจจะไม่ช้ามันไม่เป็นไปตามที่ผมพูดค่ะนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันก็กลับมาภาวะปกตินะครับส่วนทองคำก็ยังเหมือนเดิมนะครับอัปเดตทองคำนิดนึงยังย่างอยู่นะก็หลุดจริงๆนะฮะหลุดไปก็ยังใช้เส้น200 วันรับอยู่นะครับก็ยังเป็นโดจิก็ต้องดูให้เหมือนดูนิดนึงละกันนะครับเดี๋ยวดู267ถึง267โลเป็นโลทองคำเป็น1260นะฮะก็อาจจะลงไปแถวๆนั้นได้อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าเทรดนะอยู่เฉยๆถ้าเทรดนะฮะถ้าเทรดอยู่เฉยๆดีกว่าช็อตก็ไม่ช็อตก็มีสิทธิ์เด้งโดนนะฮะรอก็อาจจะลองได้ถูกกว่านี้อะไรทำนองเนี้ยรอสัญญาณ
วันจันทร์ดีกว่านะทองทองถ้าคืนนี้ปิดแบบนี้วันจันทร์นี้ก็มีโอกาสแต่ผมว่าอย่างมันก้ำกึ่งมากเลยผมรอดูอีกนิดนึงผมว่าอีกประมาณสัปดาห์อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณซื้อขึ้นนะทองตอนนี้ไม่หยับถือโพซิชันใครผมว่าใครช็อตมาก็ปิดไปอะไรเงี้ยนะโอเคข้างล่างก็ไม่เยอะแล้วอ่ะนะฮะใครช็อตมาปิดแต่ข้างบนก็ถือแล้วก็อึดอัดแต่มันยังไม่ไปเฉยๆถ้าทองคำแท่งก็ยังถืออยู่นะทองคำแท่งยังซื้ออยู่ยังถืออยู่ถือมาเท่าไหร่ก็ถืออยู่แต่ถ้าจะซื้อใหม่ก็ดูจังหวะนิดนึงUV ปิดละปิดไหมครับ UV ปิดที่ย่อลงมาเนี่ยหน่อย10ตังค์นี่กลายก็ให้ของถูกก็ดีนะฮะก็ดูวันจันทร์นะ UV ต้องขึ้นต่อนะครับไม่งองแงงไม่ได้นะฮะต้องขึ้นนะครับวอลุ่มเข้าแล้วทิ้งตรงนี้แล้วก็ต้องดันเนี่ยถ้าแพทเทิร์นเดียวกับไอ้บางจากพาวเวอร์เมื่อวันพุ่นเลยแพทเทิร์นเดียวกันขึ้นมาแบบเนี้ยใส่วอลุ่มขึ้นมามาโชว์ไฮแล้ววันนี้ก็ดันผ่านนะแพทเทิร์นเดียวกันได้ค่ะพี่โอเคหมดละค่ะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นะลุ้นตัว UV ปิดที่ 11.6 ค่ะได้ครับได้ขอบคุณค่ะนั่นก็คุณนิพนธ์แล้วนะคะทั้งทุน